แล้วพันธสัญญาแห่งดวงไฟแม่นอย่างแม่นพันธสัญญาอันที่สี่ที่พระเจ้าได้สร้างกับอับราฮัมพระเจ้าเฮ็ดพันธสัญญาทั้งหมดเนาะมี7พันธสัญญากับอับราฮัมและพันธสัญญาแห่งดวงไฟเป็นพันธสัญญาอันที่สี่เนาะพันธสัญญาที่สี่เนาะถือว่าเป็นพันธสัญญาที่อยู่ทั้งกลางของทั้ง7พันธสัญญาและพันธสัญญาแห่งดวงไฟถือว่าเป็นพันธสัญญาที่สำคัญที่สุดเนาะในบรรดาพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ให้กับอับราฮัมอาทิตย์แล้วนี่พวกเราได้เรียนเนาะในพันธสัญญาแห่งทวนไฟพระเจ้าได้ให้สัญญาอยู่2อย่างคือ1พระเจ้าสัญญาว่าจะให้อับราฮัมมีเสื้อสายอย่างหลวงหลายและอันที่2พระเจ้าสัญญาว่าจะให้แผ่นดินแก่อับราฮัมฉะนั้นเป็นอย่างจึงค่อยว่าสำคัญเนาะเพราะว่าการจะเป็นอาณาจักรได้นะเราต้องมีอยู่3อย่างด้วยกัน3อย่างนี้มีอย่างแน่พี่น้องสามอย่างนี้มีคนเนาะคือหมายถึงลูกหลานหรือเสื้อสายแลนที่สองพี่น้องต้องการเขตแดนเนาะต้องการเขตแดนหรือดินแดนแลนที่สามคือต้องมีอำนาจอธิปไตยเนาะและอำนาจนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเฮาเสื่อฟังพระเจ้าพี่น้องฉะนั้นแล้วเนาะอิงตามพระคัมภีร์เนาะจุดประสงค์หลักในการตั้งอาณาจักรจุดประสงค์หลักของประวัติศาสตร์การไทยนะก็เพื่อจะตั้งอาณาจักรของพระเจ้าทั้งแผ่นดินโลกนี้และเอาจะตั้งอาณาจักรของพระเจ้าถึงแผ่นดินโลกนี้ได้เท่าใดอาณาจักรของพระเจ้าจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อลูกหลานของอับราฮัมเนาะคือผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเข้ายึดครองดินแดนนั้นและมีชีวิตอยู่ในดินแดนนั้นด้วยการเชื่อฟังพระองค์อันนั้นจะเฮ็ดให้อาณาจักรของพระเจ้าเกิดเป็นจริงเนาะฉะนั้นแล้วพี่น้องพันธสัญญาทวนไฟคือพันธสัญญาที่บอกว่าลูกหลานของอับราฮัมจะได้เข้าครอบครองดินแดนแห่งพันธสัญญาอันนั้นคือพื้นฐานเนาะของอาณาจักรของพระเจ้าอันนั้นคือบทเรียนที่เราได้เรียนอาทิตย์แล้วนี่เนาะวันนี้พวกเราจะมาเรียนเรื่องพันธสัญญาแห่งทวนไฟภาคที่2วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องพันธสัญญาแห่งทวนไฟเนาะถูกสัตบันหรือว่าถูกรับเอาตอนใดคือว่าเรื่องเวลาเนาะเวลาที่พระเจ้าเฮ็ดพันธสัญญาตัวนี้กับอับราฮัมในพระคัมภีร์บ่ได้บอกเจาะจงเนาะว่าตอนนั้นอับราฮัมมีอายุจักปีเขาสิรู้ได้แล้วแต่ว่าเพิ่นมีอายุจักปีเนาะถ้าพี่น้องเบิ่งอยู่ในเจียบทเรียนที่อยู่ในมือของพี่น้องพี่น้องจะเห็นเนาะว่าในปฐมกาลบทที่16ข้อที่3พันธสัญญาแห่งทวนไฟเนาะเกิดขึ้นในปฐมกาลบทที่15ส่วนในบทที่16เนาะจะว่าเรื่องอับราฮัมเอานางฮาก้ามาเป็นเมียน้อยเนาะและอับราฮัมกำลังจะมีลูกกับนางและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน10ปีเนาะหลังจากนั้น10ปีคือหลังจาก10ปีที่ได้อยู่ในกานาอานแล้วเนาะอันเหตุการณ์นี้ถูกเว้าในไว้ในปฐมกาลบทที่16ข้อที่3ถ้าเฮาเบิ่งในที่นี้เฮาจะเห็นว่าอับราฮัมเนาะเบิ่งได้ตารางเนาะพี่น้องจะเห็นว่าในอับราฮัมเข้ามาในกานาอานตอนเพิ่นอายุได้75ปีถ้าผ่านไป10ปีแสดงว่าตอนนี้เพิ่นน่าจะมีอายุ85ปีแม่นบ่พวกเฮานับ75เป็นปีแรกเนาะหลังจากนั้นก็เป็น76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 85มันถือว่าเป็นปีที่10ฉะนั้นเนาะพันธสัญญาแห่งทวนไฟเนาะถูกสัตบันเนาะถูกรับเอาเนาะก่อนเหตุการณ์ที่เกิดในปฐมกาลบทที่16พวกเขาสามารถเดาได้เนาะว่าพันธสัญญาแห่งทวนไฟถูกสร้างขึ้นตอนที่อับราฮัมอายุได้84ปีฉะนั้นขีดกล้องตัวนี้แม่น84ปีบัดนี้เรามาเบิ่งเนาะปีที่พันธสัญญาตัวนี้ถูกสร้างขึ้นเนาะโอเคโดยผ่านทางการค้นคว้านี่เนาะพี่น้องสิได้เรียนรู้การลำดับเหตุการณ์เนาะอยู่ในพระคัมภีร์และอันนี้มันสำคัญหลายเพราะหลายคนมักคาดเดาว่าพระคัมภีร์เป็นเพียงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เนาะหลายคนก็เกิดความสงสัยว่าเหตุการณ์ต่างๆในพระคัมภีร์อาจจะเป็นเพียงนิยายบ่หรือว่าตำนานบ่นะหรือว่าเรื่องที่เขาเขียนขึ้นเองบ่สินะแต่จังใดก็ตามพี่น้องเนาะจริงที่จริงแล้วเหตุการณ์ในพระคัมภีร์มีการลำดับเหตุการณ์แบบถูกต้องแน่นอนเนาะแล้วก็เข้าใจง่ายเหตุการณ์ต่างๆในพระคัมภีร์พี่น้องสามารถรู้ปีได้แน่นอนเนาะและเป็นอย่างจึงสำคัญเนาะเพราะว่าตัวเลขเหล่านี้จะเป็นตัวพิสูจน์เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแท้ๆโอเคเนาะการศึกษาลำดับเหตุการณ์ในพระคัมภีร์เนาะอันที่หนึ่งเขาจะมาเบิ่งอยู่ใน1กษัตริย์บทที่6ข้อที่1ซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์ที่มีสำคัญละมีความสำคัญหลายเนาะในการศึกษาลำดับเหตุการณ์ในพระคัมภีร์
หลังจากที่ประชาชนชาวอิสราเอลได้ออกมาจากประเทศเอียิปต์เป็นเวลา480ปีแล้วในรัชกาลที่ปีที่4ของกษัตริย์โซโลโมนแห่งชาติอิสราเอลคือเดือนที่2อันกงกับเดือนซีเฟเพิ่นได้เริ่มต้นสร้างวิหารของพระเจ้ายาเวในนี่บอกว่า480ปีหลังจากที่อิสราเอลออกมาจากเอียิปต์อันนี้เอิ้นว่าจังได๋อันนี้เอิ้นอพยพแม่นบ่โอ480ปีเนาะหลังจากการอพยพโซโลโมนจึงค่อยเริ่มเนาะสร้างพระวิหารและปีนั้นเป็นปีที่4เนาะแห่งการครองราชของโซโลโมนอันนี้เป็นจุดเนาะในการศึกษาของพวกเราตามประวัติศาสตร์แล้วเนาะเฮาฮู้ว่าโซโลโมนนี่เริ่มครองราชในปี970ก่อนคศแสดงว่าปีที่4เนาะแห่งการครองราชของโซโลโมนก็สิแม่นปี966ก่อนคศสระเฮาสิเริ่มจากบอนนี่เนาะสมมุติว่าอันนี้แมนอุ๊ปส์เดี๋ยวการครองราชปีที่4เนาะของโซโลโมนคือในปี966ก่อนคศและในปีนี้เนาะในปีนี้ปี966ก่อนคศนะในพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าเป็นปีที่480หลังการอพยพบัดนี้เฮาก็ฮู้แล้วเนาะว่าอันการอพยพเกิดขึ้นตอนใดแม่นบ่คือกลับไป480ปีอันนั้นแม่นตอนที่อพยพเกิดขึ้นเนาะการอพยพเกิดขึ้นสําหรับพี่น้องก็มีแต่บวกเข้าแม่นบ่96966เนาะกับ480พี่น้องจื้อเนาะก่อนคศหมายถึงย้อนกลับตอนนี้แม่นพวกเฮาอยู่ในปีคศเนาะปีคศคือมันจะนับขึ้นไปเรื่อยๆแม่นบ่แต่ถ้านับย้อนหลังเอิ้นว่าปีก่อนคศนะมันก็สินับถอยหลังไปเนาะเนื่องจากว่าการนับปีก่อนคศมันก็นับถอยหลังเนาะฉะนั้นเวลาเฮานับไปเลขมันจะหลายขึ้นหลายขึ้นเรื่อยๆเด้อพี่น้องการอพยพเนาะเกิดขึ้นเมื่อ480ปีก่อนเนาะคือก่อนปี1966แสดงว่าตกอยู่ปี1446ก่อนคศบัดนี้ถ้าเฮาเบิ่งในข้อต่อไปเนาะเบิ่งตอนต่อไปในข้อนี้การอพยพเกิดขึ้นในปี1446เนาะก่อนคศบัดนี้ถ้าพี่น้องไปเบิ่งในอพยพบทที่12ข้อที่45 41ในนี้จะบอกเฮาเนาะว่าอิสราเอลอยู่ในเอียิปต์เป็นเวลาจักปีชาวอิสราเอลได้อาศัยอยู่ในประเทศเอียิปต์เป็นเวลา430ปีโอเคเนาะ430ปีพอดีสิ้นปีที่430ประชาชนหมดถูกเผ่าของพระเจ้ายาเวก็ได้ออกไปจากประเทศเอียิปต์และนี่แสดงว่าพระเจ้าอยู่ในเอียิปต์เนาะเป็นเวลา430ปีถ้วนบัดนี้ก็จะออกจากเอียิปต์ในปี1446ก่อนคศเนาะฉะนั้นถ้าเฮาย้อนเวลากลับไปอีกพี่น้อง430ปีเนาะเฮาจะฮู้ได้ว่าอันนี้เป็นตอนที่พระเจ้าย้ายเข้ามาในเอียิปต์เข้าไปในเอียิปต์เนาะปี430ก่อนคศหมายความว่าให้พี่น้องเอา1446เนาะมาบวกให้กับ430พี่น้องก็สิได้เนาะ1876ก่อนคศแสดงว่ายาโคบและครอบครัวของเราเนาะจำนวน70คนย้ายเข้าไปในเอียิปต์เนาะปี1876ก่อนคศเป็นคำตอบยูคิดก้องอะเนาะเนาะต่อมาอีกเนาะโดยอิงตามพระธรรมปฐมกาลบทที่47ข้อที่9ตอนที่ยาโคบเข้าไปในเอียิปต์เนาะตอนนั้นเพิ่นอายุจักปียาโคบตอบว่าชีวิตที่ท่องเที่ยวไปมาของข้าน้อยมีอยู่130ปีเป็นเวลาสั้นและลำบากบ่คือชีวิตที่ท่องเที่ยวไปมาของบรรพบุรุษของข้าน้อยอันนี้เป็นตอนที่ยาโคบเนาะเข้าไปในเอียิปต์แล้วก็เป็นตอนที่เพิ่นพบกับฟาโรห์กษัตริย์แห่งเอียิปต์ในนี้เพิ่นบอกว่าข้าน้อยมีชีวิตอยู่130ปีแล้วแสดงว่าในปี1876ก่อนคศเนาะตอนที่ยาโคบเข้าไปในเอียิปต์ตอนนั้นเป็นตอนที่เพิ่นมีอายุ130ปีพี่น้องก็ย้อนก็ไปอีกเนาะ130ปีพวกเขาก็สิได้ฮู้ปีเกิดของยาโคบโอเคบัดนี้พี่น้องเอามาบวกกันเนาะ130มาบวกให้กับ1876พี่น้องก็สิได้อยู่2006เนาะก่อนคศซึ่งเป็นปีที่ยาโคบเกิดเนาะโอเคเนาะแสดงว่าคนเหล่านี้เคยมีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์เนาะยาโคบเกิดในปี2006ก่อนคศคือกันกับพี่น้องกับขน้อยเนาะพวกเราแต่ละคนมีปีเกิดแม่นบ่ยาโคบก็มีปีเกิดคือกัน
บัดนี้เนาะตอนที่ยาโคบเกิดพวกเขาฮู้เนาะตอนที่ยาตอนนั้นเป็นพ่อของเพิ่นมีอายุจักปีคืออีซากนะนอนในปฐมกาลบทที่25ข้อที่26ในตอนท้ายของข้อนี้พี่น้องสิเห็นบอกเนาะเมื่อลูกชายฝาแฝดเกิดมาอีซากอายุได้60ปีเพิ่นได้ลูกแฝดเนาะอันนี้พี่น้องคือสิฮู้แล้วเนาะ2คนคือยาโคบกับเอซาวฉะนั้นอีซากมีอายุ60ปีเนาะในปี2006ก่อนคศตอนที่ยาโคบเกิดบัดนี้จากปีคศ2006เนาะเขาจะย้อนกลับไปอีก60ปีพวกเขาก็สิได้ปีเกิดของอีซากเนาะซึ่งเป็นปี2066ก่อนคศเนาะง่ายๆแม่นบ่บัดนี้เส้นสุดท้ายเนาะพี่น้องอับราฮัมเกิดตอนใดตอนที่อีซากเกิดเนาะตอนนั้นอับราฮัมมีอายุจักปีพวกเขาคนฮู้ตัวนี้เนาะแม่นบ่ชื่อบ่ตอนอับราฮัมมีอีซากแม่นเพิ่นมีอายุ100ปีเนาะเพิ่นบ่มีลูกบ่แต่ว่าเมื่อเพิ่นอายุได้100ปีพระเจ้าก็ได้ให้อีซากเนาะอีซากแก่เพิ่นพี่น้องสามารถเบิ่งได้ในปฐมกาลบท21ข้อ5เนาะเมื่ออีซากเกิดมาอับราฮัมอายุได้100ปีตอนที่อับราฮัมเกิดเนาะเป็นตอนอีซากเกิดในปี2016เนาะก่อนคศย้อนกลับไปอีกเนาะ100ปีก็จะได้อยู่ปี2166ก่อนคศเนาะแม่นตอนที่อับราฮัมเกิดเห็นบ่พี่น้องเฮ็ดแบบนี้เนาะเฮาไล่ย้อนกลับไปเรื่อยๆเฮาก็จะได้อายุของแต่ละคนปีเกิดของแต่ละคนแล้วเฮาก็สิสามารถลำดับเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ได้เนาะถ้าเฮามีเวลาเนาะพี่น้องเนาะเฮาย้อนกลับไปเรื่อยๆจนฮอดตอนที่อาดัมเกิดเนาะเฮาก็สิฮู้เลยว่าอาดัมเกิดอันตอนใดปีใดโอเคเนาะพี่น้องจื้อได้บ่ตอนที่เฮาศึกษาปฐมกาลบทที่11เนาะลำดับเสื้อสายเฮาสิเห็นเนาะตอนนั้นว่าอับราฮัมเกิดในปี292หลังจากเหตุน้ำท่วมแสดงว่าพี่น้องสามารถฮู้ได้เลยเนาะว่าเหตุการณ์น้ำท่วมของโนอาห์นะเกิดขึ้นในปีใดพี่น้องก็มีแต่เอา292มาบวกให้กับ2166พี่น้องก็สิได้ปี2458แม่นบ่นี่แหละเนาะพี่น้องเฮาจะได้ฮู้แบบละเอียดเลยเนาะคือตอนเหตุการณ์น้ำท่วมแม่น600ปีโนอาห์มีอายุ600ปีพอเฮาก็บวกย้อนกลับไปเรื่อยๆจนฮอดอาดามเฮาก็สิฮู้เลยว่าอาดามเกิดในปี4114ก่อนคศเอาไว้เทื่อหน้าเนาะถ้าเฮามีเวลาเหลือเฟือขอน้อยสิเฮ็ดให้พี่น้องเห็นละเอียดเนาะว่าฮู้ได้จังได๋ว่าอาดามมีเกิดปี4114ก่อนคศจังได๋ก็ยาเนาะอับราฮัมเกิดในปี2166ก่อนคศและพันธสัญญาแห่งทวนไฟนี้มีการเฮ็ดสัตบันเนาะตอนที่อับราฮัมอายุได้84ปีเห็นบ่แสดงว่าปีที่พันธสัญญาแห่งทวนไฟถูกสร้างขึ้นเนาะเป็นปี2082ก่อนคศโอเคเนาะอันเลข5เนาะหมายเลข5อับราฮัมมีอายุ84ปีตอนที่พันธสัญญาแห่งทวนไฟถูกสร้างตั้งขึ้นก็แสดงว่าพันธสัญญาแห่งทวนไฟถูกสร้างตั้งขึ้นในปี2082ก่อนคศโอเคบัดนี้เฮาเบิ่งข้อต่อไปเนาะการสําเร็จผลเป็นจริงของพันธสัญญาแห่งทวนไฟโอเคเนาะวิธีที่ว่าพันธสัญญาควรจะสำเร็จผลเป็นจริงก็คือว่าพระเจ้าบอกกับอับราฮัมว่าในรุ่นคนที่4ของเจ้าเนาะก็เจ้าจะกลับมาที่นี่หมายถึงกานาอานนี่แหละเนาะและก็เจ้าจะครอบครองดินแดนนี้โอเคฉะนั้นคนรุ่นที่4แมนผู้ใดสำหรับพวกเราก็อาจจะบ่ยุ่งยากเนาะเฮาฮู้แล้วเพราะเฮาได้เรียนกันมาแล้วนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ยังมีการโต้แย้งกันอยู่เนาะในบรรดานักคนขั้วหลายคนพอพระเจ้าว่าสองอย่างกับอับราฮัมหนึ่งพระเจ้าบอกว่าเสื้อสายของเจ้าบอกว่าลูกหลานของเจ้าเนาะจะอยู่ถือกดขี่ข่มเหงเนาะเป็นทาสอยู่ในต่างแดนเป็นเวลา400ปีแต่ในรุ่นคนที่4ก็เจ้าจะกลับมาที่นี่อีกหลายคนเลยคิดว่า400ปีนี่เนาะแม่น4รุ่นคนแต่ว่าบ่ถูกต้องน้องพี่น้องเนาะ400ปีกับ4รุ่นคนทั้ง2อย่างนี่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยทั้งเรื่องการเวลาด้วยเนาะซะเราเฮามาเบิ่งประเด็นที่1ก่อน4รุ่นคนกับ400เนาะนักวิชาการหลายคนคาดว่า4รุ่นคนหมายถึง400แต่ว่าที่จริงในที่นี้เบิ่นบ่แม่นรุ่นคนหนึ่งเนาะแม่นเฮานับเอาตั้งแต่ตอนแอน้อยเกิดเนาะแอน้อยเกิดจนฮอดตอนใหญ่แล้วก็ตอนที่มีลูกเป็นของตนเองอันนั้นเฮาเอิ้นว่าคนรุ่นนึงเนาะเดี๋ยวพี่น้องฟังเทนเดอร์คนรุ่นหนึ่งหมายความว่าตั้งแต่แอน้อยเนาะใหญ่ขึ้นมาจนมีรูปเป็นของตัวเองอันนั้นเขาเอิ้นว่าคนรุ่นหนึ่งฉะนั้นคนรุ่นหนึ่งเนาะในพระคัมภีร์เนาะ
แม่นมีอายุอยู่ประมาณ25-30 ปีอันนั้นเอิ้นว่าเป็นคนรุ่นหนึ่งแม่นบ่พี่น้องเนาะคนรุ่นหนึ่งหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่ตอนแอน้อยเกิดเนาะใหญ่เป็นบ่าวเป็นสาวแล้วก็มีลูกเป็นของตนเองอันนั้นเอิ้นว่าเป็นคนรุ่นหนึ่งแล้วฉะนั้นโดยประมาณก็จะอยู่ประมาณ25-30 ปีอันนั้นเป็นคนรุ่นหนึ่งฉะนั้นจึงเป็นไปบ่ได้ที่ว่า400คนเอ้ย400ปีเนาะจะหมายถึงรุ่นคนหนึ่งนะน่าจะมีความหมายอื่นจะในพระคัมภีร์บอกว่ารุ่นคนที่4เนาะลูกหลานของอับราฮัมจะได้กลับมายังคานาอานคืนสําหรับคําว่ารุ่นคนที่4ในที่นี้มันกําลังเว้าถึงอีหยัง4รุ่นคนในที่นี้เนาะอาจจะหมายถึง4คนอาจจะมีพ่อตู้เนาะพ่อตู้แล้วก็มหาพ่อเนาะหลังจากพ่อแล้วก็ไปหาลูกหลานชายเนาะหลังจากหลานชายแล้วก็ไปหาเหลนเป็นบ่อาจจะเป็น4รุ่นคนแบบนี้เนาะแสดงว่า4คนเนาะ4คนในพระคัมภีร์บอกว่าหลังจาก4รุ่นคนนี้ผ่านไปเนาะลูกหลานของอับราฮัมจะได้กลับมายังคานาอานแล้วก็ครอบครองดินแดนนั้นคืนถ้าเราเริ่มจากอับราฮัมเนาะอับราฮัมเป็นคนรุ่นแรกแล้วก็มาต่อมาเป็นอีซากเนาะอีซากก็เป็นรุ่นคนที่2และยาโคบเป็นคนรุ่นที่3หลังจากยาโคบแล้วเนาะยาโคบจะมีลูกอยู่12คนเป็นบ่1ใน12คนนี้จะเอิ้นเป็นรุ่นที่4โอเคฉะนั้นคนรุ่นที่4เป็นผู้ใดชัดเจนแน่นอนเนาะพี่น้องเนาะเป็นโยเซฟเพราะว่าโยเซฟเป็นบุตรชายที่จะสืบต่อพันธสัญญาพวกเขาฮู้ได้แน่ใดพี่น้องเพราะว่าถ้าพี่น้องเบิ่งเฮบรูบทที่11ที่เอิ้นว่าบทแห่งความเสื่อเนาะคือเป็นบทที่ว่าเรื่องบรรพบุรุษแห่งความเสื่อเนาะในเฮบรูบทที่11ข้อที่8ด้วยความเสื่อของอับราฮัมและเว้าถึงชีวิตของอับราฮัมเนาะลงไปเรื่อยๆจนฮอดข้อที่19หลังจากนั้นเนาะเมื่อไปฮอดบทที่10เมื่อไปฮอดข้อที่20เนาะจะเว้าถึงโดยความเสื่อของอีซากก็สิเว้าเรื่องชีวิตของอีซากเนาะบัดนี้ในข้อที่21จะเว้าว่าโดยความเสื่อของยาโคบในข้อที่22พี่น้องเนาะโดยความเสื่อของโยเซฟฉะนั้นพี่น้องจะเห็นได้ในที่นี้ว่าบ่ได้เว้าถึงลูกคนอื่นของยาโคบเลยเนาะเว้าถึงแต่ผู้เดียวคือโยเซฟฉะนั้นอันนี้แม่นหลักฐานหนึ่งที่บอกพวกเขาว่าโยเซฟแม่นลูกหลานคนที่4เนาะรุ่นที่4ที่จะเฮ็ดให้พันธสัญญาแห่งทวนไฟสำเร็จผลเป็นจริงโอเคเนาะบัดนี้พันธสัญญานี่เนาะมีการสำเร็จผลคือแนวใดๆโอเคเพราะมีปัญหาเกิดขึ้นเนาะในปฐมกาลบทที่50ข้อที่24ถึง26ในปฐมกาลบทที่50ข้อที่24ถึงข้อที่26โยเซฟกล่าวแก่พวกอ้ายน้องว่าข่อยใกล้จะสิ้นใจตายแล้วแต่พระเจ้าจะรักษาพวกเจ้าอย่างแน่นอนและพระองค์จะนำพวกเจ้าออกไปจากประเทศนี้คืนสู่ดินแดนที่พระองค์ได้สัญญาไว้อย่างหนักแน่นกับอับรามอีซากและยาโคบแล้วโยเซฟก็ให้ประชาชนของตนสาบานต่อตนว่าจงสาบานต่อข่อยว่าเมื่อเจ้าได้นำพาเมื่อพระเจ้าได้นำพาพวกเจ้าออกไปสู่ดินแดนนั้นแล้วพวกเจ้าจะต้องเอาซากศพของข่อยออกไปนำฉะนั้นโยเซฟจึงได้ตายไปในประเทศเอียิปต์เนาะเมื่อเพิ่นอายุได้110ปีพวกเขาได้อาบน้ำยารักษาซากศพของเพิ่นและบรรจุใส่ลงศพเพื่อเก็บรักษาไว้บัดนี้เนาะปัญหาคือตัวนี้ก็คือโยเซฟตายในประเทศเอียิปต์โยเซฟผู้ที่ว่าควรจะเป็นคนรุ่นที่4แต่สัมผัสตายในเอียิปต์ก่อนที่จะได้กลับไปยังคานาอานพี่น้องฉะนั้นแล้วพันธสัญญาข้อนี้จะสำเร็จผลได้จังใดถ้าหากว่าโยเซฟตายในเอียิปต์ก่อนสระอันนี้เป็นปัญหาพี่น้องโอเคเนาะพันธสัญญานี้สำเร็จผลเป็นจริงเนาะถ้าเอาเบิ่งในคำเอียงเกาะคำอำลาเนาะอันสุดท้ายของเพิ่นเนาะที่เพิ่นได้ให้ไว้กับลูกหลานของเพิ่นนั่นเพิ่นบอกว่าเขากำลังจะตายแล้วเนาะแต่ว่าพระเจ้าจะมาหาเจ้าพระเจ้ากำลังจะกลับมาหาคนอิสราเอลที่อยู่ในเอียิปต์และพระองค์จะเอาพวกเจ้าออกจากประเทศนี้เนาะอันนี้คือสิ่งที่เพิ่นได้เว้าไว้และเพิ่นเว้าหลังจากนั้นเนาะเพิ่นก็ขอให้ลูกหลานของเพิ่นเนี่ยนะเอากระดูกของเพิ่นไปกับพวกเขาเป็นอย่างเพิ่นจึงว่าจังซี่เนาะเฮากำลังสิตายแล้วแต่ว่าให้เอากระดูกของเฮาไปนำก็สิเป็นอย่างต้องว่าแบบซี่เนาะปกติคือสิบ่มีแบบว่าแบบซี่นะพอพวกเขาบ่ฮู้แน่นอนเนาะว่าพระเจ้าจะมาตอนใดมาเอาก็จะออกจากอียิปต์ตอนใดแต่ความประสงค์อันสุดท้ายของโยเซฟเนาะคือให้เอากระดูกของเพิ่นกลับไปยังคานาอานนำเมื่อโยเซฟเพิ่นกล่าวจังซี่เนาะเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อของเพิ่นว่าพันธสัญญาแห่งทวนไฟจะสำเร็จผลเป็นจริงแน่นอน
เพราะพระเจ้าจะรักษาคำเว้าของพระองค์อันนี้แสดงให้เราเห็นว่าการตายของโยเซฟเนาะบ่แม่นตอนจบแต่มันเป็นหมายสำคัญสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคตและคิดกล้องยูหันแมนกระดูกของโยเซฟเนาะซึ่งเป็นสัญญาณเนาะหมายสำคัญแล้วก็เป็นกำลังเนาะแรงกำลังให้แก่ชาวอิสราเอลให้กระเจ้ามีใจเนาะที่จะได้เข้าไปในกานาอันกระดูกของเพื่อนเนาะเป็นสัญญาณสัญลักษณ์ที่แสดงให้พระเจ้าเห็นว่าพระเจ้าทรงอยู่กับพวกเขาและอันนี้เอิ้นว่าจังไดพี่น้องอันนี้เอิ้นว่าพระพรแห่งเอมานูเอลขีดกล้องเนาะพี่น้องเอมานูเอลพี่น้องทุกคนก็สิฮู้เนาะเอมานูเอลแปลว่าอีหยังเนาะเอมานูเอลแปลว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราและนี่เนาะคือกระดูกของโยเซฟเนาะขน้อยบ่ได้หมายความว่ากระดูกของโยเซฟแม่นพระเจ้าแต่ขน้อยหมายความว่ากระดูกนี่เนาะเป็นสันเป็นหมายที่ให้กับหมายที่เห็นได้เนาะเพื่อเตือนอิสราเอลว่าพันธสัญญาของพระเจ้าเนาะบ่ได้สําเร็จเถื่อยังบ่ได้สิ้นสุดเถื่อยังบ่ได้ตายไปเถื่อเนาะแต่ยังมีผลอยู่ซึ่งพระเจ้าจะรักษาเนาะคําเบ้าของพระองค์เป็นเหมือนกับเครื่องเตือนเนาะคําขออันสุดท้ายของโยเซฟเกี่ยวกับกระดูกของเพิ่นเนาะเพื่อให้เห็นความเสื่อมที่มีชีวิตอยู่ของเพิ่นความเสื่อมที่บ่มีวันตายความเสื่อมที่มีชีวิตถึงแม้ว่าร่างกายของโยเซฟจะบ่อยู่แล้วก็ตามเนาะแต่ว่าความเสื่อมของเพิ่นยังอยู่อันนี้เป็นเครื่องเตือนกระดูกเนาะเป็นเครื่องเตือนว่าความเสื่อมของโยเซฟนอกจากจะยังมีชีวิตอยู่แล้วนะแต่พระสัญญาของพระเจ้าก็ยังมีผลอยู่และมันจะเกิดขึ้นแน่นอนเนาะในอนาคตดังนั้นหลังจากนั้นประมาณ360ปีหลังจากที่โยเซฟตายแล้วตอนที่โมเสสและก็อิสราเอลออกมาจากอียิปต์ในอพยพบทที่13ข้อที่19เนาะกล่าวว่าโมเสสเอาซากศพของโยเซฟไปนำเพราะโยเซฟได้สั่งไว้อย่างนักแน่นเพิ่นได้สั่งไว้ว่าเมื่อพระเจ้ามาสวยกู้เอาพวกเจ้าพวกเจ้าต้องนำเอาซากศพของข่อยไปจากที่นี่ฉะนั้นก็เจ้าได้เอากระดูกเนาะซากศพของโยเซฟออกไปนำออกไปจากอียิปต์ลองพี่น้องลองจินตนาการเบิ่งเนาะตอนนี้ก็เจ้ากำลังแลนหนีอยู่เนาะก็เจ้าเคยเป็นทาสมาก่อนแต่โดยภัยพิบัติ10ประการเนาะพระเจ้าเฮ็ดให้เอียิปต์ปล่อยกระเจ้าก็จะต้องเฝ้าเก็บเครื่องเนาะพี่น้องเนาะเฝ้าเก็บเครื่องแล้วก็ต้องออกจากบ่อนนั้นก่อนที่คนเอียิปต์จะเปลี่ยนความคิดกับเจ้าแต่โมเสสบอกว่าบ่เฮาต้องเอากระดูกของโยเซฟไปนําถ้าพี่น้องไปเบิ่งหอพิพิธภัณฑ์เมโทรโพลิตันเขาน้อยบ่ฮู้ว่าตอนนี้ยังมีบ่เนาะแต่ว่าแต่ก่อนกระเจ้าหันจะมีการวางแสดงเกี่ยวกับกษัตริย์ของเอียิปต์แล้วก็เจ้าจะมีโลงหินโบราณเนาะที่ว่ามีการสลักรูปภาพหรือข้อความใส่ซึ่งเป็นโลงหินของกษัตริย์แห่งเอียิปต์เนาะใหญ่หลายเขาน้อยได้ไปเบิ่งมาแล้วไปเบิ่งแล้วก็ออกมาซื้อเนาะพอบ่อยากไปเบิ่งอย่างอีกนะอยากไปเบิ่งแต่โลงซื้อแล้วก็ออกมาแต่ว่าใหญ่หลายพี่น้องแล้วก็คือสินักโยเซฟเนาะเป็นนายกรัฐมนตรีของเอียิปต์หมายความว่าโลงศพของเพิ่นก็คือสิประมาณนั่นแหละเนาะใหญ่เนาะเป็นโลงจะเป็นโลงเฮ็ดจากไม้แล้วก็มีหินเหมาะหรือว่ามีพลาสเตอร์บ่อที่เป็นข้อความเป็นรูปภาพเนาะปกอ้อมโรงศพพี่น้องลองจินตนาการเบิ่งเนาะแบกโรงตัวนี้อยู่เป็นเวลา40ปีในช่วงเดินทางในที่แห่งกันดารและอีก16ปีเนาะที่ว่าใช้ในการพิสิทธิ์กานาอันนักหลายเนาะพี่น้องเนาะแล้วเขาจะมี2อย่างหนักๆที่เขาจะต้องได้แบกนอกจากซากศพของโยเซฟแล้วเนาะหลังจากภูเขาซีนายแล้วก็จะต้องได้แบกอีกอันหนึ่งคือหีบพันธสัญญาสำหรับทุกเทื่อที่มีการเดินทางเนาะสองอย่างนี้จะออกหน้าก่อนชาวอิสราเอลตลอดช่วงที่เดินทางในถิ่นแห่งแรงกันดารทั้งสองนี่นักหลายเนาะแล้วก็ต้องใส่บาคนนี่แหละแบกเนาะแต่กระเจ้ากระบอจมเอียงเนาะกระเจ้าแบกซากศพของโยเซฟเนาะไปตลอดจนฮอดซีเข็มในกานาอานและได้ฝังซากศพของเพิ่นไว้ที่นั่นเนาะในปี1390ก่อนคศฉะนั้นพี่น้องเป็นอย่างอันนี้จึงสำคัญแท้โดยเริ่มจากจุดนี้เนาะกระดูกกลายเป็นสิ่งที่มีความหมายสำคัญหลายในพระคัมภีร์ตัวอย่างเช่นเนาะตอนที่พระเจ้าให้ภัยพิบัติอันที่10ลงมาเนาะคือภัยพิบัติเรื่องลูกกกลูกหัวปีผู้ใดก็ตามครอบครัวใดก็ตามที่บ่มีเลือดของตัวแกะเนาะทาอยู่ที่ประตูทูตแห่งความตายเนาะก็จะมาเฮือนนั่นและฆ่าลูกกกหรือลูกหัวปีของเฮือนนั่นเนาะฉะนั้นอิสราเอลทุกคนเนาะอิสราเอลทุกครอบครัวจึงเอาแกะตัวหนึ่งที่มีอายุ1ปีเนาะแกะผู้เอามาแล้วก็มาฆ่าเนาะพระเจ้าจะกินอยู่ในเฮือนเนาะแต่หลังจากนั้นพระเจ้าจะเอาเลือดมาทา
ถ้าใส่ขอบประตูขอบพงเยี่ยมอย่างว่าสิเนาะเขาหู้ดีว่าเลือดเป็นสัญลักษณ์ของพระเยซูคริสต์เนาะผู้เป็นปัสคาเป็นแกะปัสคาของพวกเขาเห็นบอกบัดนี้หนึ่งในบรรดาพระมหาบัญชาที่พระเจ้าได้สั่งได้ให้ไว้เกี่ยวกับแกะตัวนี้เนาะคือว่าวิธีที่เขาจะควรจะกินเนาะพระองค์ค่อนข้างที่จะให้ข้อมูลที่ละเอียดเนาะคือก่อนจะกินก็จะต้องเอาไปอย่างไปเอาปิ้งในไฟและต้องกินกับผักที่มีรสขมและต้องกินแบบหีบห้อนเนาะกินไว้ไว้แล้วก็ต้องใส่เกลือพร้อมแล้วก็ต้องหัดสายแอลคักแน่เพราะว่าก็จะต้องกินแล้วก็ต้องหนีไปนํานะแต่คําสั่งหนึ่งที่พระเจ้าให้กับกระเจ้าเนาะคืออย่าหักกระดูกนั่นเจ้าจะบ่สามารถหักกระดูกของตัวแกได้แต่ว่าเวลาที่พี่น้องเฝ้าเนาะพี่น้องเฝ้ากินนะบางทีเขาอาจจะแบบเห็ดกระดูกหักแบบบ่ได้ตั้งใจแม่นบ่แต่พระเจ้าสั่งกับเจ้ายังเข้มงวดว่าอย่าเห็ดกระดูกหักเนาะและบัดนี้ถ้าเฮามาเบิ่งในพระคัมภีร์ใหม่เนาะตอนที่พระเยซูตายถึงไม้กางเขนทางข้างซ้ายกับข้างขวาจะมีโจร2คนแม่นบ่ตอนนี้ก็จะยังมีชีวิตอยู่เนาะแล้วก็วันศุกร์ตอนแลงตะเวนกําลังจะตกดินสําหรับอิสราเอลแล้วตอนนั้นแม่นเริ่มต้นเนาะวันการเริ่มต้นของวันซาบาโตกระเจ้าก็ล้มกันว่าโอ้เขาจะต้องบ่มีซากศพเกาะอยู่ถึงไม้กางเขนเนาะในวันซาบาโตเขาต้องเอากระเจ้าลงมาเนาะกระเจ้าก็ไปล้มกับปิลาตปิลาตก็บอกว่าโอเคไปเบิ่งเนาะว่ากระเจ้ายังมีสิทธิ์วอถ้ากระเจ้ายังมีสิทธิ์อยู่ให้หักขากระเจ้าเพื่อกระเจ้าจะได้ตายไวๆหลังจากนั้นก็จะได้เอาห่างกายลงมาซากศพลงมาทหารโรมันเนาะก็ไปเบิ่งแล้วก็เห็นว่าสองโจร นี่ยังบ่ตายเถื่อกระเจ้าก็เลยทุบขาเนาะให้มันหักแล้วโจรจึงค่อยตายแต่เมื่อกระเจ้ายังไปเบิ่งพระเยซูเนาะในพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูมันตายแล้วพระเยซูตายก่อนแล้วทหารจึงบ่ได้มีโอกาสที่จะหักขาพระองค์ในนี้เนาะจึงเป็นการสําเร็จตามคําทํานวยเนาะตามคําสั่งที่บอกว่ายายาเฮ็ดกระดูกของพระองค์หักเนาะคือจะบ่มีกระดูกข้อใดของพระองค์หักพี่น้องอันนี้เป็นอย่างคือสําคัญแท้เนาะเป็นอย่างกระดูกเพิ่นจะต้องบ่หักถ้าพี่น้องเบิ่งในเอเสเกียลบทที่37ข้อที่11แล้วพระองค์ได้กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่ามนุษย์เอ้ยประชาชนอิสราเอลก็เป็นดังกระดูกเรานี่แหละพวกเขาว่าว่าตนเองแห้งแล้งให้ความหวังและโบมีอนาคตเนาะเอเสเกียลบทที่37ข้อที่11ถ้าพี่น้องเบิ่งในวรรคตัวนี้เนาะก็แห้งแล้งเนาะกระดูกเรานี่แห้งแล้งให้ความหวังทั้งสองวลีนี่เนาะขนานกันเป็นเหมือนกับคำกับก่อนของเฮบรูเนาะภาษาเฮบรูซึ่งมักจะมีเป็นสองแถวตลอดคือแถวทำอิดเนาะจะเว้าความหมายหนึ่งแล้วก็แถวที่สองจะเว้าอีกความหมายหนึ่งแต่ว่าเป็นความหมายเดียวกันแต่ว่าใส่คำเว้าบ่คือกันในนี่บอกว่ากระดูกแห้งกระดูกแห้งแรงแสดงว่าความหวังกับบ่มีแล้วในพระคัมภีร์เดิมเนาะก็เจ้าเสื้อว่ากระดูกเป็นสิ่งที่จําเป็นหลายเนาะแก่การเป็นขึ้นมาจากตายอันนั้นคือสิ่งที่กระเจ้าเสื้อในสมัยพระคัมภีร์เดิมคือถ้าบ่มีกระดูกก็บ่มีการเป็นขึ้นมาจากตายตัวอย่างเนาะในเยริโกเนาะพี่น้องจือซายคนหนึ่งบ่ซื้อไอเกนเนาะไอเกนบ่เราได้รักบางสิ่งเนาะซึ่งเราบ่สมควรจะรักและย้อนแนวนั้นเนาะจึงเฮ็ดให้กระเจ้าเสียการเสียหกเสียซึกเนาะอยู่ที่เมืองIIEบ่เมื่อเสียสงครามกระเจ้าก็เลยถามกับพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นอย่างพวกเขาจึงเสียพระเจ้าก็ตอบกับเจ้าว่าย้อนมีบางคนในพวกเจ้าเนาะไปลักเครื่องที่โบสมควรจะลักแล้วพระเจ้าก็ไล่มาเรื่อยๆเนาะเนาะครอบครัวใดเผ่าใดครอบครัวใดตระกูลใดเนาะไล่ลงมาเรื่อยก็มาฮอดซ้ายคนหนึ่งที่ชื่อว่าไอเกนบ่โดยไอเกนเนาะเนาะฉะนั้นละข้อลงโทษเนาะโทษของเราเป็นอีหยังทั้งของเราและของครอบครัวของเรานําโดยปกติแล้วเนาะถ้าเป็นโทษใหญ่เนาะในอิสราเอลเนาะการลงโทษของพระเจ้าคือต้องถูกแกว่งหินจนตายอันนั้นคือวิธีประหารในอิสราเอลแต่สําหรับไอเกนเนาะบาปของเราถือว่านักหนาหลายเนาะพระเจ้าก็เลยบอกว่าเราจะถูกตัดเนาะออกจากการเป็นไพ่พลของเฮามีอย่างอีกที่นอกจากการฆ่าแล้วนะมีอย่างที่ว่าให้แหงกูหันอีกบ่ในสำหรับชาวอิสราเอลเนาะในพระคัมภีร์เดิมเนาะอันที่ห้าแห่งของการฆ่าคือการเผากระดูกเป็นการเผามนุษย์เนาะหมายความว่าชีวิตหลังความตายเนาะผู้ชายคนนี้ก็สิบ่ได้ถูกนับเข้าเป็นไพ่พลของพระเจ้าแล้วจบแล้วเนาะจบเท่านี้อันนั้นแหละคือความหมายของมัน
สำหรับอิสราเอลเนาะในพระคัมภีร์เดิมเนาะกระดูกแมนสัญลักษณ์แมนความหวังถึงการเป็นขึ้นมาจากตายฉะนั้นแล้วเนาะยูเซฟจึงบอกกับเจ้าว่าให้เอากระดูกของเฮาไปนำตอนที่เจ้าเข้าไปในกานาอันกระดูกของยูเซฟเนาะเป็นสัญลักษณ์ถึงความหวังของการเป็นขึ้นมาจากตายเนาะสำหรับไพพลอิสราเอลกระดูกของยูเซฟเป็นเหมือนกับตัวยึดเนาะให้อิสราเอลโบเควออกจากคมเสือของกระเจ้านะเพื่อว่าเวลาที่พระเจ้ามาเอากระเจ้าออกจากอียิปต์คมเสือของกระเจ้าจะยังอยู่คือเก่าเนาะกะเพื่อกระเจ้าจะยังเสือฟังพระเจ้าอยู่กระเจ้าจะยังติดตามพระเจ้าอยู่และติดตามโมเสออกจากอียิปต์ไปสู่กานาอันฉะนั้นกระดูกเนาะโยเซฟเป็นสัญญาณเป็นสัญลักษณ์ที่ตาเฮาเบิ่งเห็นถึงความหวังและคมเสือเนาะว่าจะยังมีชีวิตอยู่ในอิสราเอลฉะนั้นกระดูกความเสื่อของโยเซฟเนาะคือภัยการเป็นการอันเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องเป็นขึ้นมาจากตายของอิสราเอลนะเพราะว่าตอนอยู่ในอียิปต์อิสราเอลถือว่าตายแล้วฝ่ายวิญญาณเนาะเป็นข้าทาสของอียิปต์ไม่ได้มีอิสรภาพกระเจ้าโวแมนคนทั่วไปกระเจ้าเป็นข้าทาสนะสารกระดูกของโยเซฟอยู่ที่นั่นเนาะให้กระเจ้าเห็นเป็นเครื่องเตือนให้กระเจ้าหัวมือหนึ่งข้างหน้าพระเจ้าจะมาแล้วก็จะช่วยกระเจ้าให้พ้นจากการเป็นทาสเสร็จแล้วเมื่อประชาชนเห็นกระดูกของเพิ่นเนาะกระเจ้าจะบ่ทิ่มคมเสื้อของกระเจ้าเนาะย้อนเห็นกระดูกของโยเซฟจนในที่สุดเนาะพระเจ้าจึงบอกโมเสสว่าโอเคผู้ใดที่กระทำที่ยังรักษาคมเสื้อของกระเจ้าไว้อยู่ให้กระเจ้าออกมาจากอียิปต์เป็นภาพให้เห็นว่าอิสราเอลที่ว่าได้ตายในอียิปต์แล้วเนาะกลับคืนมามีชีวิตใหม่ในพระธรรมเอสเคียลบทที่37ก็เว้าถึงเรื่องนี้แหละพี่น้องอันนี้เป็นตอนที่อิสราเอลเนาะยังเป็นนักโทษในบาบิโลนเป็นภาคพยาเห็นว่าอิสราเอลได้ตายอีกแล้วบ่มีอิสราเอลอีกแล้วเนาะก็เจ้าเป็นนักโทษเป็นข้าทาสอยู่ในบาบิโลนอันนั้นเป็นตอนที่พระเจ้าแสดงให้เอสเกียลเนาะเห็นนิมิตนี้ให้เพิ่นเห็นหอมภูของกระดูกเนาะหอมภูของกระดูกและกระดูกในที่นี้มันอีกอย่างก็เป็นกระดูกของครัวเฮือนเนาะของประชาชนอิสราเอลอิสราเอลก็เลยอิสราเอลเนาะก็เลยคิดว่าเตียกว่ากระดูกเรานั้นเหี่ยวแห้งหมดแล้วเฮ็ดจังได๋กระเจ้าจะกลับมามีชีวิตได้อีกบ่มีความหวังอีกแล้วพระเจ้าแต่ว่าถ้าพี่น้องอ่านต่อไปอีกเนาะพระเจ้าสิบอกว่าจงกล่าวคำทำนวยกับกระดูกเรานั้นจงกล่าวคำของพระเจ้ากับกระดูกเรานี่เนาะแล้วพระเจ้าจะเป่าลมหายใจใส่กระเจ้าอีกเทอหนึ่งเนาะแล้วกระดูกเรานั้นจะขึ้นมามีชีวิตอีกเป็นอย่างพระเจ้าจึงแสดงนิมิตนี้แก่เอสเคียลพอพระเจ้ากำลังบอกเอสเคียลว่าถึงแม้ว่าอิสราเอลอาจจะเบิ่งคือตายไปแล้วเป็นนักโทษเนาะเป็นทาสในบาบิโลนแต่วันหนึ่งข้างหน้าพระเจ้าจะกลับมามีชีวิตอีกและเจ้าจะได้กลับไปยังกานาอันอิสราเอลจะเป็นขึ้นมาจากตายอันนี้แหละเนาะคือความหมายสัญลักษณ์ของกระดูกเรานี่เนาะคือสิ่งที่พระเจ้าพยายามจะสอนเพิ่นอยู่ฉะนั้นโยเซฟจึงบอกว่าให้เอากระดูกของเพิ่นไปนำสำหรับอีก360ปีต่อมาเนาะกระเจ้ากับบริลืมสิ่งที่โยเซฟได้สั่งไว้อิสราเอลจือเนาะพระเจ้าจึงเอากระดูกของโยเซฟไปนำเมื่อไปฮอดกานาอันแล้วกระเจ้าจึงเอากระดูกของโยเซฟเนาะไปฝังไว้ที่เมืองซีเข็มเนาะคิดกองอยู่ที่นั่นเนาะซีเข็มเนาะก็นั่นคือตอนที่พันธสัญญาแห่งดวนไฟสำเร็จผลเป็นจริงแล้วก็ในพระธรรมโยชูวเนาะบทที่24ข้อที่32ส่วนกระดูกของโยเซฟที่พวกอิสราเอลได้นำออกมาจากประเทศเอียิปต์นั้นก็ได้ถูกฝังไว้ที่เมืองซีเข็มในดินตอนหนึ่งที่ยาโคบได้ซื้อจากลูกชายของฮาโมผู้เป็นพ่อของซีเข็มเป็นเงิน100เหรียญที่ดินนี้เป็นมูลมรดกของลูกหลานโยเซฟตอนที่กระดูกของโยเซฟเนาะถูกฝังในเมืองซีเข็มเนาะแมนสำเร็จผลตามพันธสัญญาของพระเจ้าที่บอกว่าลูกหลานของอับราฮัมจะกลับมายังเมืองกลับมายังแผ่นดินนี้เนาะในรุ่นคนที่4ตอนนี้แหละแมนสำเร็จผลเป็นจริงแล้วหมายความว่าถึงโยเซฟจะตายไปแล้วก็ตามเนาะแต่ว่าคมเสื้อของเพิ่นจะยังมีชีวิตอยู่ภายในชาวอิสราเอลฉะนั้นเวลาที่อิสราเอลเนาะแบกเอากระดูกของโยเซฟไปนำนี่นะโกเมนควมเสื้อของโยเซฟเนาะจัวนำหน้ากระเจ้าตลอดทางจนฮอดกานาอันอันนั้นคือสิ่งที่พระเจ้าเห็นเนาะคือสิ่งที่พระเจ้ารับรู้และอันนี้คือสิ่งที่โปร่งหมายถึงเนาะในดุลคนที่4พวกเขาจะได้กลับมาที่นี่และสถานที่ที่พันธสัญญานั้นสำเร็จผลเป็นจริงก็คือเมืองซีเข็มโอเคอันนี้เป็นบทที่สำคัญหลายเนาะ
ซาร์นิโคดี้เนาะซีเข็มเป็นบอลเป็นบอลที่เฮ็ดให้พันธสัญญาสำเร็จผลเป็นจริงและในพระธรรมกิจการบทที่7ข้อที่15จนฮอดข้อที่16แล้วยาโคบก็ได้ลงไปที่ประเทศเอียิปต์และเพิ่นกับพวกลูกชายของเพิ่นโกได้ตายอยู่ที่นั่นและพวกเขาได้นำเอาซากศพของพวกเพิ่นกลับคืนมาที่ซีเข็มและได้วางไว้ในอุโมงค์ที่อับราฮัมได้ซื้อจากตระกูลฮาโมด้วยเงินจำนวนหนึ่งในเมืองซีเข็มถ้าเขาเบิ่งในที่นี่เนาะเขาจะเห็นว่าอับราฮัมเป็นผู้ซื้อดินในเมืองซีเข็มและยาโคบก็ถูกฝังอยู่ในอุโมงค์เนาะในเมืองซีเข็มจังได๋กะยาเนาะเฮาหาก็อ่านไปเมื่อกี้นี้ว่ายาโคบได้ซื้อเป็นบ่ในโยชูวาบทที่24ยาโคบได้ซื้อจากนายพลผู้หนึ่งบ่แห่งเมืองซีเข็มด้วยเงิน1ด้วยเงิน100เนาะซึ่งเป็นบอนที่โยเซฟถูกฝังโดยฉะนั้นเฮาสิเห็นว่าข้อความที่มีบันทึกในพระคัมภีร์เดิมกับในพระคัมภีร์ใหม่เนาะค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันอันนี้หมายความว่าจังได๋พี่น้องโอเคเนาะซีเข็มเป็นบอนที่มีความสำคัญเพราะว่าเป็นบอนทำอิฐที่ว่าอับราฮัมได้เข้าไปเนาะในกระดานเป็นบอนทำอิฐที่เพิ่นเข้าไปและเป็นบอนแรกที่พระเจ้าได้สัญญากับอับราฮัมว่าพระเจ้าจะให้ดินแดนนี้เนาะคือกานาอานแก่เพิ่นฉะนั้นแล้วบอนทำอิฐที่อับราฮัมอับราฮัมเป็นคนทำอิฐเนาะที่ว่าได้ไปถึงเมืองซีเข็มและเป็นบอนแรกเนาะที่พระเจ้าได้ปรากฏตัวแก่เพิ่นแล้วก็บอกว่าเฮาจะมอบดินแดนนี้ให้แก่ลูกหลานของเจ้าฉะนั้นตั้งแต่ตอนนั้นมาเนาะตอนที่อับราฮัมอายุได้75ปีจากตอนนั้นเนาะซีเข็มเนาะแมนหมายถึงดินแดนทั้งหมดของกานาอานเพราะว่าเป็นบอนทำอิฐที่พระเจ้าได้มาปรากฏตัวแก่เพิ่นและก็สัญญาว่าจะมอบดินแดนให้แก่เพิ่นและอับราฮัมเนาะเมื่อเพิ่นอายุหลายขึ้นคือตอนที่เพิ่นอายุได้160ปีเป็นตอนที่ยาโคบเกิดและอับราฮัมตายเนาะเมื่ออายุได้175ปีฉะนั้นเนาะแสดงว่าอับราฮัมกับยาโคบได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นเวลา15ปีคือพ่อตู่กับหลานชาย15ปีนี้อับราฮัมเป็นอย่างแน่คืออับราฮัมได้สอนหลานชายมัดทุกอย่างเนาะที่ว่าพระเจ้าได้สัญญาไว้และสิ่งหนึ่งที่เพื่อนได้สอนเนาะก็คือตอนทำอิฐที่ว่าค่อยได้มาฮอดคือตอนที่พ่อตู่ได้มาฮอดซีเข็มนี่นะพระเจ้าได้บอกกับพ่อตู่ว่าพระเจ้าสิให้ดินแดนนี้แก่ลูกหลานของพ่อตู่ฉะนั้นในที่นี้อับราฮัมกำลังบอกกับยาโคบว่าซีเข็มจะเป็นของเจ้าเด้อและกานาอานก็สิเป็นของเจ้าฉะนั้นแล้วยาโคบเรียนรู้จากพ่อตู่ของเราเนาะแล้วหลังจากที่อับราฮัมตายยาโคบก็ใหญ่ขึ้นมาเราก็ได้หนีไปยังปะดานนารามเนาะปะดานนารามหลังจากนั้นกลับมาอีกยาโคบเฮ็ดหยังบัดนี้ยาโคบได้ซื้อเนาะดินตอนหนึ่งอยู่ในเมืองซีเข็มเนาะคิดกองนี้แม่นยาโคบในนี่บอกว่ายาโคบเป็นผู้ซื้อดินเนาะแต่ว่าเป็นอย่างในพระคัมภีร์จึงบอกว่าอับราฮัมเป็นผู้ซื้อเพราะว่าอับราฮัมเป็นคนสอนเนาะยาโคบถึงความสำคัญของเมืองซีเข็มและแม่นความเชื่อของอับราฮัมเนาะที่ถูกส่งต่อให้กับยาโคบที่เป็นตัวกระตุ้นให้ยาโคบซื้อดินตอนนี้ฉะนั้นพระเจ้าเบิ่งความเชื่อที่ด้านในโมเมนเบิ่งการกระทำอกภายนอกของคนนั้นเนาะและหลังจากนั้นเนาะเมื่อยาโคบกำลังจะตายเพิ่นก็ได้บอกกับโยเซฟเนาะลูกชายที่เพิ่นหักเนาะหรือว่าลูกที่เพิ่นไว้ใจที่สุดเพิ่นบอกอย่างแล้วในปฐมกาลบทที่48พี่น้องข้อที่21กับ22แล้วยาโคบก็เว้ากับโยเซฟว่าลูกเห็นแล้วว่าพ่อใกล้จะสิ้นใจตายแต่พระเจ้าจะอยู่กับเจ้าและนำเจ้าขึ้นไปสู่ดินแดนของปู่ย่าตายายของเจ้าพ่อมอบซีเข็มเขตอุดมสมบูรณ์และครั้งนี้ให้แก่เจ้าและโบแมนให้พวกอ้ายของเจ้าเพราะพอได้ซีเข็มมาจากพวกอาโมด้วยคมดาบและธนูถ้าพี่น้องเบิ่งในข้อนี่เนาะโยยาโคบได้ให้ดินตอนหนึ่งกับโยเซฟซึ่งพวกอ้ายๆบ่ได้ถ้าเขาเบิ่งไปอีกน้อยหนึ่งเนาะเขาเจ็บแล้วพวกอ้ายบ่ได้มิแต่เราผู้เดียวที่ว่าได้ดินตอนนี้มาเพิ่มอีกเป็นอย่างจึงเป็นจังสั้นพี่น้องเพราะว่าในพระคัมภีร์เดิมเนาะลูกหัวปีจะได้ส่วนแบ่งเป็น2เท่าลูกคนอื่นๆเนาะจะได้คนละตอนแต่ว่าสำหรับโยเซฟจะได้2ตอนและตอนที่เพิ่นได้มาเพิ่มนี่เนาะตอนที่2นี่เอิ้นว่าอยู่ในภาษาเฮบรูเอิ้นว่าซีเข็มเนาะเขาจึงเห็นว่ายาโคบที่เอาดินให้โยเซฟอีกตอนนึงเนาะนอกจากตอนที่เพิ่นต้องได้แล้วนะยาโคบเอาดินให้โยเซฟอีกตอนนึงซันซีเข็มจึงเป็นสัญลักษณ์ของพระพรเนาะของลูกหัวปี
และตอนที่เพิ่นเอาดินนี่ให้เนาะยาโคบได้สอนโยเซฟว่าอันนี้แม่นบอนที่พระเจ้าได้ปรากฏแก่พ่อตู้เนาะของพวกเขาคืออับราฮัมอันนี้แม่นดินดอนที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะมอบให้แก่เฮาสาระสำคัญหลายเจ้าต้องรักษาดินนี้ไว้บัดนี้เฮาแฮงมาเบิ่งประโยคตัวนี้เนาะวรรคตัวนี้เนาะพอได้ซีเข็มมาจากพวกอาโมด้วยคมดาบและธนูหมายคมว่ายาโคบเนาะเพิ่นต่อสู้เอาบ่เฮ็ดศึกสงครามเอาญาติเอามาจากชาวอาโมนแม่นบ่เนาะบ่แม่นแม่นบ่เราบ่ได้สู้เอาเนาะบ่ได้ไปหบศึกมาแต่ว่าเราซื้อมาโดยการจ่ายเงินถ้าสั้นเป็นอย่างในข้อนี้จึงบอกว่าเขาไปสู้มาเขาไปญาติเอามาบางคนเนาะก็บอกหลายคนแหละก็บอกว่าเออมันอาจจะเป็นนอนเพิ่นใกล้สิตายแล้วได้เพิ่นนอนติดเตียงแล้วนะเนาะความจำของเพิ่นอาจจะแบบบ่ดีแล้วแต่ว่าบ่แม่นพี่น้องในที่นี้นี่ยาโคบมีสติดีทุกอย่างเพิ่นเต็มไปด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าสารพัดอย่างเพิ่นจึงว่าแบบสิพี่น้องเพราะว่ายาโคบเนาะที่ซื้อว่าอิสราเอลพ่วงเบิ่งไปทางหน้าเนาะตอนที่อิสราเอลเนาะเสื้อสายของเพิ่นกำลังจะมายึดเอาดินแดนนี้ตอนนั้นแม่นซื้อของเพิ่นนะจะปรากฏเป็นซื้อประเทศแล้วเนาะแล้วก็จะสู้กันจนชนะแล้วก็ยึดเมืองซีเข็มได้ด้วยความเสื่อเพิ่นฮู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนเนาะฉะนั้นเพิ่นอยู่ที่นั่นแล้วเนาะสู้ห่วมสู้กับลูกหลานเสื้อสายของเพิ่นเพื่อยึดครองเอาดินตัวนั้นฉะนั้นด้วยความเสื่อพี่น้องเพิ่นจึงบอกว่าเฮาเป็นผู้สู้มาเฮาเป็นผู้ญาติสิงมาถึงแม้นว่าจะเป็นเสื้อสายของอิสราเอลเฮายึดเอามันมาจากชาวอาโมนเนาะและเฮาจะมอบให้กับเจ้าทั้งหมดนี้แม่นความเสื่อทั้งนั้นเลยเนาะเพราะว่าชื่อบ่ยาโคบตายในเอียิปต์เด้เพราะว่าช่วงที่กระเจ้าบ่ได้อยู่ที่ซีเข็มเนาะช่วงที่กระเจ้าอยู่ในเอียิปต์นะช่วงนั้นก็มันมีคนอื่นปกครองอยู่แล้วเนาะคนอื่นไปปกครองไปอาศัยอยู่แล้วนะแต่ว่าที่เพิ่นว่าแบบซิกย้อนความเสื่อของเพิ่นเนาะที่บอกว่าลูกหลานของเฮากำลังจะไปสู้เอาไปญาติซิงเอาดินแดนตัวนี้แล้วเขาจะชนะคือโยเซฟเนาะแล้วก็ลูกหลานนี่แหละจะได้ดินแดนตัวนั้นมาครอบครองฉะนั้นโยเซฟเนาะจึงขอให้เอากระดูกของเพิ่นไปฝังไว้ที่ซีเข็มนะเสร็จแล้วพี่น้องจากเมืองซีเข็มเนาะพระเจ้าแสดงให้เราเห็นวิธีการทำงานของพระองค์ต่างโดยผ่านทางคมเสื้อของคนเหล่านี้เนาะแล้วก็มันมีการส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปขึ้นแนวใดแน่และพระเจ้ามีการใส่คนแต่รุ่นขึ้นแนวใดแน่ในการส่งต่อคมเสื้อเนาะเพื่อให้งานของพระองค์ไปที่สำเร็จฉะนั้นพี่น้องในที่นี้เนาะเราต้องการอยู่4รุ่นคนในการได้ให้พันธสัญญาของพระเจ้าสำเร็จผลเป็นจริงตัวอย่างเนาะพี่น้องลองคิดใส่คิดจักของเฮาในปัจจุบันนี้ดูเนาะที่ว่าบุกเบิกโดยศาสนาจารย์อับราฮัมปาร์กสำหรับเฮาแล้วเนาะเพิ่นตายไปแล้วฝ่ายห่างไกลนี่เพิ่นตายไปแล้วเหมือนกับโยเซฟแม่นบ่แต่จังได๋ก็อย่าเฮาก็ยังเรียนรู้จากปึ้มหนังสือที่เพิ่นเขียนแม่นบ่ฉะนั้นคมเสื้อนี่ถูกส่งต่อเป็นคมเสื้อที่ยังมีชีวิตอยู่และถ้าพี่น้องเบิ่งคริสตจักรของพวกเฮาเนาะที่เมืองนิวยอร์กพวกเฮากำลังอยู่ในรุ่นคนที่3แล้วเนาะบางทีตอนนี้กำลังจะเข้าสู่รุ่นที่4อยู่และความเสื่อมนี่จะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเรื่อยๆเห็นบ่พี่น้องถ้าเฮาเฮ็ดงานนี่เนาะสําเร็จผลนี่นะก็ย้อนพ่อตู้แม่ตู้ของเฮาย้อนพ่อของเฮาย้อนศิญญาภิบาลที่ผ่านมาเนาะเพิ่นได้สอนพวกเฮาเห็นสิ่งเหล่านี้พระเจ้าก็สิให้เครดิตแก่กับเจ้าเนาะเนาะคือกันพี่น้องถ้าว่าเฮาอยากให้ซื้อเฮายังอยู่นะในงานรับใช้ในภารกิจนะเฮาสิต้องเฮ็ดจังได๋เฮาก็ต้องส่งต่อความเสื่อมของเฮาเนาะให้กับคนรุ่นต่อไปพี่น้องพวกเราต้องสอนกับเจ้ารุ่นต่อไปนะบ่ว่าจะเป็นลูกของเราเองบ่ว่าเป็นคนที่เราหู้จักบ่หรือว่าเป็นห้องเรียนวันอาทิตย์บ่หรือว่าเป็นไผก็ตามพวกเราจะต้องสืบต่อสอนกันเรื่อยเนาะจนกลัวมือที่พระคิดจะเสด็จกลับมาคมเสื้อเนาะเริ่มระวังสองคนเท่านั้นเนาะคือระวังเรากับพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งแบบสองต่อสองเนาะแต่มันจะเติบโตหรือว่าใหญ่ขึ้นได้นะต้องมีสองคนหัวมือกันบ่แม่นว่าให้แต่คนเดียวเฮ็ดทุกอย่างเนาะเพราะว่าพันธสัญญาของพระเจ้าจะบ่สำเร็จได้ภายในคนรุ่นเดียวแต่ว่าใช้หลายรุ่นคนเนาะมันเป็นการพัวพันระวังรุ่นเป็นการหัวมือระวังรุ่นฉะนั้นพี่น้องถึงแม้ว่าคนเรานั้นจะบ่อยู่แล้วก็ตามแต่ว่าคมเสื้อกับเจ้ายังบ่ได้ตายเถื่อเนาะถึงว่ากายกับเจ้าจะบ่ปรากฏให้เห็นก็ตามเหมือนกับโยเซฟแหละพี่น้องที่คมเสื้อของเพิ่นยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นความตายบ่สามารถที่จะยุติพันธสัญญาของพระเจ้าบ่ให้สำเร็จผลได้พี่น้องในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์เนาะให้จะได้เขาจริงจะมีส่วนในความเป็นนิรันดร
ศิญญาภิบาลของพวกเขาเราผู้ล่วงลับไปแล้วบอกให้รู้ว่าเขาสามารถมีส่วนในความเป็นนิรันดรได้พี่น้องโดยผ่านทางพระคำของพระเจ้าโดยผ่านทางการอธิษฐานแต่นอกจากนั้นเขายังสามารถมีส่วนได้โดยการส่งต่อความเสื่อให้กับคนรุ่นต่อไปพี่น้องด้วยแบบสั้นแหละเนาะเขาจึงจะมีส่วนในความเป็นนิรันดรในชีวิตนิรันดรสำหรับอันนี้เป็นเวียกที่เขาต้องให้เป็นทีมพี่น้องเลยเป็นโซ่เนาะที่ว่ามันจะต้องเชื่อมต่อกันแบบนักแน่นแบบต่อเนื่องพวกเขาบ่สามารถอ่อนเนาะได้เนาะบ่สามารถเป็นข้อที่อ่อนได้พวกเขาต้องพวกเขามีหน้าที่ที่ต้องให้ได้สำเร็จนะพวกเขาทุกคนต้องมีส่วนในสิ่งนี้เนาะแต่ละคนเลยถ้าเฮ็ดได้พี่น้องก็ถือว่าเขามีส่วนเนาะเป็นพระพรในชีวิตนิรันดรพี่น้องจินตนาการถึงคนเนาะหลายคนที่ว่าตลอด40ปีที่กระจกแบกซากศพของโยเซฟนะพวกเขาบ่ฮู้ดอกว่าคนเหล่านั้นซื้ออย่างแน่แม่นไผแน่แต่กระเจ้ามีอยู่จริงเนาะกระเจ้าเป็นผู้ที่เฮ็ดให้พันธสัญญานี่สําเร็จผลเป็นจริงด้วยกระเจ้าอาจจะบ่เป็นที่ฮับฮู้พี่น้องแต่อย่างน้อยก็บ่มีบันทึกเนาะว่ากระเจ้าจมทุกข์ต่อกันและกันจมต่อกันและกันนะพวกเขาเฮ็ดหน้าที่ของกระเจ้าเนาะด้วยความสมซื่นยินดีเพราะพวกเขาฮู้ว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งในการเฮ็ดให้พันธสัญญาของพระเจ้าสําเร็จผลเป็นจริงดังนั้นจึงมีพวกเฮามาอยู่ที่นี่พี่น้องเนาะอันนี้เป็นเวียกที่พวกเราต้องเฮ็ดโอเคพวกเราต้องเฮ็ดนํากันเด้อพี่น้องเด้อเนาะบ่มีผู้ใดสามารถเฮ็ดได้ด้วยตัวเองฉันขอน้อยหวังเนาะแล้วก็อธิษฐานเนาะโดยผ่านทางพวกเราแต่ละคนที่อยู่ในคริสตจักรเอเวอร์กรีนนี่นะขอให้พันธสัญญาของพระเจ้ายังสืบต่อเนาะในพวกเราจนกว่าจะฮอดมื้อที่พระเยซูคริสต์เจ้าเนาะเสด็จกลับมาอาเมนโอเคอธิษฐานนํากันเนาะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพระคุณของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับสอนพวกขอน้อยเรื่องพันธสัญญาแห่งทวนไฟและเรื่องคมเสือของโยเซฟที่ยังมีชีวิตอยู่ข้าน้อยหวังและเสือว่าพระเจ้าจะทรงให้คมเสือที่มีชีวิตอยู่นี่ยังอยู่กับพวกข้าน้อยทั้งหลายเพื่อพวกข้าน้อยจะยังหยุดเนาะในพันธสัญญานี้จนกว่ามื้อที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาข้าแด่พระเจ้าพระบิดาขอยึดพวกข้าน้อยด้วยเพื่อพวกข้าน้อยจะบ่หวั่นไหวบ่ประทิมคมเสือแต่ว่าข้าน้อยจะสามารถเอาชนะเหนือปัญหาและการข่มเหงต่างๆที่อ้อมข้างข้าน้อยอยู่เพื่อพวกข้าน้อยจะสามารถส่งต่อความเสื่อนี้ให้กับคนรุ่นต่อไปได้พระเจ้าและข้าน้อยอธิษฐานขอให้พระเจ้าเฮ็ดให้พันธสัญญาของพระองค์เป็นจริงในคริสตจักรเอเวอร์กรีนด้วยและขอให้คริสตจักรนี้เป็นเมืองสีเข้มไฟวิญญาณเพื่อให้พันธสัญญานั้นยังอยู่ต่อพระเจ้าค่ะและสําเร็จผลเป็นจริงเพื่อถวายเกียรติแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าพวกข้าน้อยขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับโอกาสอันพิเศษนี้ที่ให้ข้าน้อยได้มีส่วนในพันธกิจอันนิรันดรและพระคุณและพระพรพวกข้าน้อยจึงขอบพระคุณพระเจ้าโมทนาพระคุณพระองค์ขอช่วยพวกข้าน้อยให้มีจิตใจที่ห้อนหนข้าน้อยอธิษฐานขอพระเจ้าทรงจดจำทุกมื้อที่มีส่วนขอพระเจ้าอวยพรกับเจ้าคืนด้วยพันเถื่อหมื่นเถื่อเพื่อพระพรของพระเจ้าจะบ่ขาดจากครอบครัวหมู่ข้าน้อยทั้งไปถึงบอลเฮ็ดเวียกทั้งไปถึงธุรกิจการงานและขอให้ชีวิตของข้าน้อยเต็มไปด้วยการขอบพระคุณพวกข้าน้อยขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนแล้วตบมือถวายเกียรติแก่พระเจ้าด้วยกันเนาะ